เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สหรัฐเตรียมใช้รถไฟพลังงานไฟฟ้าวิ่งแทนรถไฟดีเซลในรัฐคอนเน็กทิคัตสมัยนี้เรียกได้ว่ารถพลังงานไฟฟ้ามาแรงจริงๆนะคะล่าสุดรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐคอนเน็กทิคัตได้ประกาศเปลี่ยนมาใช้รถไฟพลังงานไฟฟ้าคาวาซากิ M8 แทนรถไฟดีเซลเก่าที่มีอยู่เดิมโดยคาวาซากิ M8 เป็นรถรางไฟฟ้าที่ทางกองการขนส่งของคอนเน็กทิคัตหรือ CTDOT จ้างทางบริษัทคาวาซากิ Heavy Industryสร้างขึ้นมาใช้งานร่วมกับเส้นทางเดินรถไฟ New Haven ตั้งแต่ปี2010ค่ะสำหรับตัวรถไฟนั้นมีพละกำลังถึง270แรงม้าทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่161กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด129กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการรับส่งโดยสารทั่วไปในแง่ของพลังงานรองรับกระแสไฟจากการเดินรางตัวนำที่ติดตั้งร่วมกับรางรถไฟหรือที่เรียกว่ารางที่3แบบเดียวกันกับที่รถไฟฟ้าอย่าง BTS และ MRT ในไทยได้ใช้งานค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะช่วยให้ชาวเมืองมีรถไฟที่ทันสมัยและนั่งสบายมากยิ่งขึ้นโดยมีทั้งจุดการจ่ายไฟฟ้าสำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนและพื้นที่ภายในตู้รถไฟที่กว้างขวางรวมถึงห้องน้ำที่ปรับปรุงใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการสร้างระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มเปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ